สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับล็อกถล่มเกิดขึ้นนะครับเมื่อเรียมาดริดนะครับเปิดบ้านนะครับแพ้แจ็คแอนเดอร์ดัมนะครับผลประตูรวมเนี่ยสามห้าแล้วมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับที่แข่งขันกันจบไปแล้วเมื่อคืนช่วงตีสามนะครับก็ล็อกถล่มครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับเมื่อแชมป์เก่าเรียมาดริดนะครับเปิดบ้านแพ้ อัจจสัมอเดอร์ดามนะครับ1-4ผลประตูรวมก็คือ3ประตูต่อ5นะครับมาริดช็อกโลกตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรือมาริดนะครับได้ประตูจากมาโกอาเซซิโอในทีที่70นะครับอัจจสัมอเดอร์ดามนะครับได้ประตูจากฮาคิมซีเยสในทีที่7นะครับเดวิดเนยเยสในทีที่18ดูซานทาดิชนาทีที่62และลาเซโซนะครับในทีที่72นะครับก็มาริดได้ไปแดง1คนในทีที่90บวก3นะครับจากนาโช ฟอนเนเดสนะครับก็โดนใบแดงไปนะครับก็ทำให้แฟนมาริดผิดหวังมากนะครับโดยเฉพาะในเขาเรียกว่าทวิตเตอของมาริดนะครับแฟนบอลส่วนใหญ่นี่ใส่หัวเลยนะครับก็ตามนี้นะครับเรามาดูสิติต่างๆที่เกิดขึ้นนิดนึงนะครับเรียบริตนะครับมีโอกาสยิงถึง20ครั้งนะครับเข้ากรอบ8ลูกเป็น1ประตูแค่นั้นเองนั่นก็หมายความว่าหน้าไม่คมนะครับเพราะว่าไม่มีโดอีกแล้ว การของบอลน,นะครับ57%นะครับแล้วก็การส่งบอล5 1 9ครั้งความแม่นยำในการส่ง79%นะครับในขณะที่อาจักรอันเตดามนะครับมีโอกาสยิงถึง16ครั้งนี่คือสถิติของทีมเยือนนะครับมีโอกาสยิงเข้ากรอบถึง8ครั้งครับเป็น4ประตูถือว่าเฉียบคมมากการของบอล43%นะครับการส่งบอล399ครั้ง ความแม่นยําในการส่ง77%นะครับอาจจยอัมสตัมยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับเป็นทีมพลังหนุ่มโดยแท้นะครับแต่ทีมจะแตกหรือเปล่าเนี่ยดูกันช่วงซัมเมอร์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฟกิเจองที่ไปอยู่กับบาเซนอลาแล้วนะครับมาไตเดลิชในช่วงซัมเมอร์นี้เนี่ยมีโอกาสย้ายทีมสูงด้วยรวมถึงนักเตะคนอื่นๆด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนี่คือผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกคู่ที่1น,นะครับ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกคู่ที่2เมื่อคืนนะครับก็เป็นดอทมูลเปิดบ้านแพสเปอร์ศูนย์หนึ่งนะครับผลประตูรวมคือศูนย์สี่นะครับสเปอร์ผ่านเข้ารอบแปดทีมเรียบร้อยแล้วนะครับสเปอร์ได้ประตูจากแฮร์ริเคนนาทีที่สี่สิบแปดนะครับหนึ่งลูกก็เพียงพอต่อการเข้ารอบนะครับเพราะว่าตุนไว้เยอะนั่นเองนะครับเรามาดูสถิติของทั้งสองทีมนิดนึงนะครับดอทมูลนะครับเปิดหน้าถล่มอย่างเดียวแต่ยิงไม่ได้นะครับมีโอกาสยิงทั้งหมดสิบเก้าครั้งนะครับ เข้ากรอบ7ครั้งเปอร์เซ็นต์การค้องบอลในหกสิเปอร์เซนต์นะครับการส่งบอล759ครั้งนะครับความแม่นยำในการส่งถึง90เปอร์เซนต์มาตรฐานของดอทมุลไม่ขี้เหร่เลยนะครับเพียงแต่ว่ายิงประตูไม่ได้แค่นั้นนะครับยิงประตูไม่ได้ก็จบแค่นั้นเองขนาดที่สเปอร์ตครับมีโอกาสยิงแค่5ลูกเข้ากรอบ1ลูกเป็น1ประตู100เปอร์เซนต์เลยครับสถิติการยิงของแฮร์รี่เคนนะครับลูกเดียวก็เก็บชัยได้การค้องบอล35เปอร์เซนต์การส่งบอล 426ครั้งนะครับดูจากสถิติอย่างนี้เนี่ยคือตั้งรับมากกว่าแล้วก็ความแม่นยำในการส่ง82%สเปอร์ก็เข้ารอบ8ทีมเรียบร้อยส่วนโปรแกรมการขันในคืนนี้นะครับก็เป็นคู่ระหว่างปอร์โตเปิดบ้านเจอกับโรมานะครับปอร์โตได้ลูกอเวโกมา1ลูกนะครับก็โลมาตุนไว้2ลูกนะครับอเวโกของปอร์โตมีผลมากครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ย ปอโต้เล่นในบ้านทีไรเนี่ยแฟนบอลกองเชียร์คึกคักมากนะครับและแถมเนี่ยคือมันเป็นบอลมีผลมีอเวโก้ด้วยเนี่ยยิงหนึ่งลูกก็มีโอกาสเข้ารอบแล้วนะครับชนะ1นึ่งศูนย์ก็เข้ารอบแล้วยิงยิงเยอะยิงมันนะครับโอกาสชนะของปอโต้มี51%ปอร์นนะครับในขณะที่โลมาเนี่ยเกมเยือนนะครับวันนี้ตั้งรับแน่นอนแต่เกมเยือน,นจะต้านเกมบุกของปอโต้ไหวหรือเปล่านะครับโลมามีโอกาสชนะ23%นะครับ ก็บอนคู่นี้เนี่ยไม่น่ามีเสมอนะครับต้องมีประตูแน่ๆนะครับถ้าเสมอเนี่ยปอโต้ตกรอบนั่นเองส่วนโปรแกรมการแข่งขันอีกหนึ่งคู่สำคัญนะครับก็เป็นบิ๊กแมตช์นะครับปารีสแซงแแมงเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเล็กแรกนะครับปารีสบุกไปชนะ2-0นะครับวันนี้เล่นในบ้านอีกเนี่ยปารีสยิงอีกหนึ่งลูกเนี่ย ก็จะเท่ากับว่าแมนยูต้องยิงคืนถึง4ลูกนะครับโอกาสชนะของปรีสแชครับมีถึง67%ในขณะที่แมนยูมีโอกาสชนะแค่13%ในวันนี้นะครับข่าวดีของปารีสแซงต์แชร์แมก็คือเอดิสันคาวานีจะกลับคืนสู่สนามนะครับ mm hmm. เพื่อประสานงานกับคริเตียนเอปปเป้นั่นเองนะครับส่วนแมนยูเนี่ยต้องเช็คอาการบาดเจ็บของนักเตะบ,บางรายนะครับหลายๆคนเนี่ยพักมาเต็มที่แล้วนะครับต้องดูว่าตอนเนี้ยหลายๆคนสมบูรณ์แค่ไหนนั่นเองนะครับ ส่วนโปรแกรมการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับอีกหนึ่งคู่เนี่ยในช่วงของวันที่13มีนาคมก็เป็นช่วงอาทิตย์หน้านะครับก็เป็นแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีศูนย์สี่นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไปตุนอเวโกไว้3ลูกนะครับก็โอกาสชนะถึง82เล่นในบ้านนะครับเชลซีศูนย์สี่เนี่ยก็ไม่น่าที่จะต้านแรงบุกของแมนซิตี้ได้แต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับมันเป็นบอลถ้วยที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรอรุ่นกันอาทิตย์หน้านะครับแต่ผมเชื่อว่า แมนซิตี้จะเก็บชัยนั่นเองส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคืนวันพุทธที่13มีนานู้นะครับอีกหนึ่งคู่ก็เป็นคู่ระหว่างยูเวนตุสครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะครับยูเวนตุสเองเนี่ยก็เปิดนัดแรกเนี่ยไปพ่ายแอตเลติโกมาดริดมา2ลูกนะครับถ้าแอตมาดริดเนี่ยยิงได้1ลูกนะครับยูเวนตุสต้องยิงอย่างน้อยเนี่ยสลูกเลยนะครับก็เหนื่อยสําหรับยูเว่นะครับยูเว่เองเนี่ย เล่นในบ้านเล่นดีจริงนะครับมีโอกาสชนะถึง5 5ในขณะที่แอตเลติโกมาเริดเนี่ยต้องตั้งรับแน่นอนนะครับเกมเยือนเนี่ยก็มีโอกาสชนะแค่18%แต่ผมว่าเชื่อว่านะครับคู่นี้เนี่ยยิงกันสนุกแน่นอนนะครับก็มีโอกาสที่ยูเวนตสจะเก็บชัยบ้างนั่นเองส่วนยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับผลัสที่14มีนาคมผลัสหน้านู้นนะครับ อีกหนึ่งคู่ก็เป็นคู่ระหว่างบาเยบร์มินิกเปิดบ้านรับการมายเยือนของลิเวอร์พูลนะครับแมตช์แรกเสมอกันมา0-0นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเท่าไหร่ถ้าค่ำคืนที่บาเยบร์มินิกนะครับลิเวอร์พูลยิงได้เนี่ยบายเยมร์นก็ต้องยิง2ลูกอย่างน้อยนะครับต่อคู่นี้นะครับบาเยบร์มินิกมีโอกาสชนะถึง44%ในขณะที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสชนะแค่28%นะครับก็อรอลุ้นกันนะครับว่าใครจะเก็บชัยนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับ เอาใจแฟนผงหน่อยนะครับผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะเก็บชัยนั่นเองส่วนคู่สุดท้ายของยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็เป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาเปิดบ้านรับการมาเยือนของโอลิมปิกลียงนั่นเองนะครับคู่แรกนัดแรกนะครับก็เสมอกันไป0-0นะครับเหมือนคู่ลิเวอร์พูลนะครับบาร์เซโลนาเล่นในบ้านนะครับใส่เต็มแม็กแน่นอนนะครับนำทัพโดยเรโอเนอร์เมสซี่นะครับโอกาสชนะของบาร์เซโลนามีถึง7 6ในขณะที่ลียงนะครับ ก็ไม่น่าที่จะต้านทานการบุกข,ของบาเซลู่าในบ้านได้นะครับก็มีโอกาสชนะแค่9%คู่นี้ผมเชื่อว่าบาเซลู่าเก็บชัยนั่นเองเป็นไงบ้างครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกในค่ำคืนที่ผ่านมานี่ก็ช็อกโลกไปเรียบร้อยนะครับแชมป์เก่าเรัลมาริตตกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยฝีมือของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนั่นเองนะครับบอลถ้วยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในนัดที่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ